เนี่ยต้องมีหวยออนไลน์คาสิโนออนไลน์นะครับแล้วต้องมีคาสิโนคือที่ผ่านมาประเด็นหลักเลยหลักเนี่ยมันเรียกว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวระยะสั้นพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศในระยะยาวระยะกลางระยะยาวเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วปรากฏว่าเราต้องไปกู้ยืมจากต่างชาติเราไม่มีหนทางเลยที่เราจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้เข้าประเทศนอกจากการท่องเที่ยวที่ทำมาแล้วก็มาใช้เป็นงบประมาณประจำปีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของคาสิโนฮะถูกกฎหมายนะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็กรรมาธิการนะได้ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและปรากฏว่าได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเขียนไว้เรื่องของคาสิโนออนไลน์ใหม่ออนไลน์นะครับเรียนไว้เรื่องของหวยนะครับลอตโต้นะครับหรือว่าหวยออนไลน์สิ่งเหล่านี้3ประการที่ประเทศไทยจะต้องทำเพื่อที่จะหารายได้เข้าประเทศนะครับตอนนี้คงเห็นการเคลื่อนไหวแล้วนะครับนักการเมืองพรรคการเมืองมีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมจำเป็นต้องทำในเชิงงานสังโคราเราทำการกู้ยืมเราจ่ายด้วยโครงการคนละครึ่งจ่ายเรื่องบัตรคนจนจ่ายเรื่องเงินผลตอบแทนเงินเยียวยาเราจ่ายจากทุกอย่างถ้าเราไม่มีรายรับนะครับพอเราไม่มีรายรับสิ่งที่ตามมาก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งผิดกฎหมายทำให้มันถูกกฎหมายยกตัวอย่างเช่นคาสิโนเนี่ยนะครับพนันออนไลน์มันไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วเพราะตอนนี้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันเข้ามาหมดแล้วคนเล่นการพนันออนไลน์นะเดินทางไปต่างประเทศนี่เดินทางไปมาลาวเขมรตอนนี้มีหมดสิงคโปร์มาเลเซียสหรัฐอเมริกาผลการสำรวจเมื่อถามถึงคาสิโนของประชาชนนะครับพบว่าส่วนใหญ่ 93.70 พบว่าไม่เคยเข้าบ่อนคาสิโนรองลงมานะครับ4.40%ระบุว่าเคยเข้าบ่อนคาสิโนในประเทศ0.91%ระบุว่าเคยเข้าบ่อนคาสิโนภายในประเทศและเคยเข้าบ่อนคาสิโนทั้งในประเทศและสัดส่วนที่เท่ากัน0.80%ระบุว่าไม่แน่ใจที่เคยเข้าบ่อนคาสิโนจริงหรือเปล่าในเชิงปรากฏการณ์นะฮะก็มีการเคลื่อนไหวกันต่างๆนานาที่ผ่านมาผมก็เคยพูดอธิบาย เรื่องคลิปนี้ไปแล้วนะครับว่าคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายจำเป็นจะต้องทำปรากฏว่าความคืบหน้าการพิจารณาที่10มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการรายงานเกี่ยวข่าวนี้นะครับต่อมาก็มีการนำเรื่องของคาสิโนเนี่ยเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่12นะครับซึ่งปรากฏว่าตามรายงานของกรรมธิการสนับสนุนให้ตั้งสถานบริการครบวงจรที่มีทั้งโรงแรม5ดาวห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สถานเสริมความงามสปาสวนสนุกสวนสัตว์นะครับสนามกีฬาในร่มกลางแจ้งโบว์ลิ่งสนุกเกอร์สนามมวยนะครับสนามแข่งรถมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายอยู่ในพื้นที่5%ของสถานบันเทิงแบบครบวงจรโดยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานบันเทิงแบบครบวงจรควบคุมและกำกับการจัดตั้งคาสิโนมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการลงทุนก่อสร้างมีขนาดใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ให้การลงทุนร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนยึดถือแนวทางบริหารจัดการแบบเขตบริหารพิเศษหมาเก๊าและประเทศสิงคโปร์สถานที่ก่อสร้างเสนอไว้3พื้นที่ได้แก่กทมและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา2จังหวัดท่องเที่ยว22จังหวัด3จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหากเป็นภาคใต้ควรสร้างที่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่
อุดรธานีนะครับขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็หนองคายก็มีการทำโพลแสดงความคิดเห็นโดยมหาวิทยาลัยทางการเมืองการปกครองของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาพบว่าประชาชนร้อยละ 80.67 สนับสนุนให้มีการทำสถาบันถึงครบวงจรในประเทศไทยและสนับสนุน 36.38% สนับสนุนให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนะครับโดย 56.13 เห็นว่ากทม.และจังหวัด EEC เป็นจังหวัดที่เหมาะที่สุดในการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรในส่วนของคาสิโนถูกกฎหมายกรรมธิการก็มีการเสนอให้ในรูปแบบออฟไลน์ออนไลน์ในรูปแบบของการพนันเสนอให้มีการพนันกีฬาออนไลน์8รูปแบบนะครับได้แก่1คาสิโนออนไลน์เป็นเกมพนันรูปแบบต่างๆ2การพนันที่ใช้ขึ้นลงของตลาดหุ้นสกุลเงิน3พนันกีฬาออนไลน์เช่นกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านแข่งม้า4การพนันอิงเหตุการณ์จริงเช่นผลการเลือกตั้งบิงโกออนไลน์6การเลือกตั้งชิงโชคออนไลน์ผลการออกสลากกินแบ่งทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะ7เว็บเกมที่ต้องใช้ทักษะเช่นเกมต่อสู้ออนไลน์ e-sport 8เว็บไซต์เพื่อการฝึกฝนเช่นเกมคาบาร่าเกมม้าแข่งที่ใช้เหรียญของเกมหรือโชเค็นนะครับแทงบอลอาจจะเติมเงินหรือให้ฟรีเพื่อความชำนาญในการเล่นคาสิโนออนไลน์ต่อไปนะฮะซึ่งปรากฏว่ากรรมธิการได้ทำร่างอนุญาตนะครับหรือเกมมิ่งดำเนินการโดยชอบกฎหมายและให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิ่มเติมพรบการพนันนะครับพุทธศักราช2478ประกาศใช้ครอบคลุมถึงพนันออนไลน์วางบทลงโทษที่เหมาะสมตลอดจนข้อกำหนดนะครับอัตราจัดเก็บรายได้ภาษีส่วนเงื่อนไขการเข้าไปในคาสิโนถูกกฎหมายนั้นจะเปิดให้ชาวต่างชาติและคนไทยเข้าใช้บริการได้แต่ถ้าเป็นคนไทยจะต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปต้องแสดงเงินย้อนหลังสเตทเมนต์6เดือนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าไปใช้บริการตลอดจนนำเงินที่เล่นได้จากคาสิโนถูกกฎหมายไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีประจำปีด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีการพูดถึงสภาจะพิจารณาต่อมาก็สภาก็ผ่านกระบวนการนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เห็นชัดเจนว่าก็มอบให้ทางรัฐบาลไปทำการพิจารณาต่อไปเอาล่ะเรื่องคาสิโนออนไลน์คาสิโนธรรมดาตั้งเป็นเซฟโซนเป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นมานะครับหรือเป็นกรีนโซนขึ้นมาเนี่ยผมได้พูดกับหุ้นส่วนมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านความเห็นชอบใช้งบประมาณในการทำศึกษาเนี่ย 2.3 ล้านบาทนะฮะของกรรมธิการใช้เวลาอยู่230วันก็เกือบปีในการศึกษาและก็ออกมาเป็นจริงประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมต้องมีหวยออนไลน์คาสิโนออนไลน์นะครับแล้วต้องมีคาสิโนคือที่ผ่านมาประเด็นหลักเลยหลักเนี้ยมันเรียกว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวระยะสั้นพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศในระยะยาวระยะกลางระยะยาวเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วปรากฏว่าเราต้องไปกู้ยืมจากต่างชาติเราไม่มีหนทางเลยที่เราจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้เข้าประเทศนอกจากการท่องเที่ยวที่ทำมาแล้วก็มาใช้เป็นงบประมาณประจำปีมันต้องหารายได้พิเศษเข้ามารายได้พิเศษก็มี2ทางนะ1หวยออนไลน์2คาสิโนถูกกฎหมายนี่เกิดเป็น2ทางหลักที่เกิดขึ้นซึ่งหวยออนไลน์เนี่ยผมก็ให้หลักคิดเป็นลอตโต้นะครับเหมือนออสเตรเลียเหมือนประเทศอื่นเขาทำกันนะแต่ตอนนี้ก็เอาเริ่มเอาหวยแผ่นมาปรับเข้าแอปเป๋าตังค์นะและที่สำคัญตอนนี้ก็กำลังปรับเป็นหวยออนไลน์โดยตรงนะครับทำให้เงินส่วนต่างอย่างน้อย70บาทเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนของหวยเนี่ย
ต่อไปเราก็ไม่ต้องเสียละก็ใช้ระบบออนไลน์ไปเวลาถูกปุ๊บก็เข้าบัญชีโดยตรงนะครับต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัว4ตัว5ตัวแล้วเป็นออนไลน์โดยตรงหวยแผ่นก็มีขายต่อไปเพื่อให้องค์กรให้เอกชนคนพิการก็มีรายได้ทำต่อไปส่วนคาสิโนเนี่ยประเทศรอบๆเราที่นับถือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกมีคาสิโนหมดรอบๆประเทศไทยลาวพม่าเขมรคาสิโนหมดนะครับและคนที่ไปเล่นคาสิโนที่พม่าลาวเขมรหรือกัมพูชาคนไทยทั้งนั้นนะไปเล่นนะครับและสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นที่ไปเล่นที่สิงคโปร์เล่นที่มาเก๊าฮ่องกงก็คนไทยทั้งนั้นนะไปเล่นทำให้เงินที่อยู่ในประเทศกระจายออกนอกประเทศล่าสุดที่ปอยเปตเกิดเหตุเพลิงไหม้หุ้นส่วนทราบไหมฮะเงินที่เจอที่ปอยเปตปรากฏว่าเงินในตู้เซฟแทนที่ว่าจะเป็นเงินของสหรัฐอเมริกาเป็นเงินของกัมพูชาปรากฏว่าทุกตู้เซฟเปิดมาเงินไทยหมดเลยแน่นอนฮะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจอ้างเรื่องของศาสนาพม่านับถือศาสนาพุทธมาเลเซียนะครับนับถือศาสนาอิสลามก็มีกัมพูชานับถือศาสนาพุทธนะพม่าลาวก็นับถือศาสนาพุทธคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธพวกที่อ้างเรื่องของศาสนานะครับยิ่งอ้างเท่าไหร่ต่างชาติย่อมรับประโยชน์อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เล่นการพนันยังไงผมก็ไม่เล่นเข้าไปเคยดูไปที่คาสิโนที่มาเลเซียไปเก็นติ้งไปหลายประเทศผมไปพม่าผมก็เคยไปนะมาเลเซียสิงคโปร์ผมก็เคยไปมาเก๊าผมก็เคยไปไปดูเฉยไปดูแล้วก็กลับเพราะเราไม่ชอบแต่สำหรับคนชอบคนไทยเด็กและเยาวชนก็มีกติกาไปทำไมต้องทำแบบนั้นน่ะคือเราจ่ายเงินเยียวยาที่เราได้ใช้กันทุกคนนะมหาศาลไม่ใช่มากมายมหาศาลนั่นหมายความว่าเราต้องมีรายได้อย่างอื่นเข้าประเทศเพื่อที่จะจ่ายหนี้คืนมิฉะนั้นเงินที่เรากู้ยืมมาชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วหลนหรือลงไปอีกเนี่ยมันก็ใช้หนี้ไม่หมดจึงมีความจำเป็นจะต้องหารายได้เพิ่มเติมก็เรียกอินคัมที่เหลือมันก็เอาคัมมันเป็นหลักมาจากยุทธการไวรัสพิน่าประชาชนพ้นภัยในช่วงโควิดที่ผ่านมาอันนี้เป็นกระบวนการในการที่จะไปใช้หนี้ไม่ให้เป็นเราเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานตายไปแล้วเนี่ยยังไม่มีปัญญาใช้หนี้เลยนี่คือปัจจัยสำคัญทำสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายทำสิ่งที่มีประโยชน์กลับให้มีประโยชน์จากอากาศให้มาเป็นรายได้ให้มาเป็นเงินจับลมมาเป็นเงินคืนให้กับประเทศไทยแล้วใครได้ประโยชน์คนไทยทุกคนส่วนที่เหลือเราจะไปทำอะไรก็ให้ทุนการศึกษานักเรียนฮะทุกทีเรียนฟรีถึงม.6คราวนี้เรียนฟรีถึงปริญญาเอกกันไปเลยนะฮะซึ่งเป็นหลักที่ควรจะทำส่วนกระบวนการหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะจริงๆแล้วพรบ.การพนันพุทธศักราช2478เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมได้คุยกับผู้ใหญ่ไว้ตั้งแต่ปี2553มันต้องทำท่านก็บอกผมว่าตอนนั้นนะก็บอกผมว่าจริงๆแล้วมันนี่ไม่ยากหรอกท่านเขียนพรบการพนันไว้ให้และเปิดทางไว้ให้ละตั้งแต่ปี2478แล้วมันมีไว้ให้ด้วยการแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกันเองเพราะพรบการพนันมันเขียนไว้ว่าอันไหนการอนุญาตให้เป็นภารกิจของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณานะครับนั่นหมายความว่าก็ออกกฎกระทรวงก็แก้ได้สภาก็ผ่านความเห็นชอบแล้วก็แก้กฎกระทรวงก็จบละนะก็มาแค่มาออกกฎกระทรวงออกระเบียบมาทำการประกาศใช้ทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยถามว่าการพนัน
นะฮะแข่งม้าก็ได้รับอนุญาตตีไก่ก็ได้รับอนุญาตชนวัวก็ได้รับอนุญาตนะการพนันอื่นเนี่ยไปขอได้ที่ปลัดไปขอได้เลยบางครั้งก็ให้อนุญาตบางครั้งก็ไม่สถานที่ก็ไม่ให้อนุญาตแล้วแต่ความเหมาะสมเป็นอำนาจของอำเภอในท้องถิ่นจังหวัดในท้องถิ่นนั้นๆนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่พูดถึงเนี่ยมันกำลังเป็นจริงละอยู่ที่รัฐบาลประกาศใช้ก็จบละนะครับและผมก็เรียนว่าสำหรับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องข่าวดีนะครับที่เกิดขึ้นข่าวดีที่ว่ามีตัวแปรต้นจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับเราไม่ต้องใช้หนี้กันชั่วกับชั่วกันตายไปกี่โคตรไม่ต้องใช้หนี้ใช้เงินเหล่านี้แหละมาใช้หนี้ใช้เงินเหล่านี้แหละมากลับมาพัฒนาประเทศไม่ต้องให้ไป อยู่นอกประเทศประเทศที่จะเดือดร้อนจากการเปิดคาสิโนของประเทศไทยพม่าลาวเขมรสิงคโปร์มาเลเซียและฮ่องกงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำขึ้นแล้วนะครับรัฐบาลก็ผมมั่นใจว่าเขาทำประสบความสำเร็จและจะเป็นรายได้และแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้สเสด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรับปลิบสุดาและจะพร้อมขีดข้างตลอดไปThank you.